ฮัลโหลสวัสดีครับนี่ทูพาสเตอร์นะครับผมและยินดีต้อนรับเข้าสู่ Snapshot ตัว 22W44A นะครับและไม่ว่าใครจะพูดยังไงผมขอยกให้ Snapshot นี้เป็น Snapshot ที่ดีที่สุดในชีวิตผมเลยก็ว่าได้แต่เดี๋ยวก่อนอื่นที่เราจะไปดูกันว่าใน Snapshot นี้มีอะไรนะครับสำหรับคนที่อยากจะรู้วิธีการเล่น Snapshot หรือ Preview นะครับเพื่อดูว่าอัปเดตมีอะไรก่อนที่ตัวเต็มจะออกมาเนาะสามารถไปดูได้ที่ทำคลิปสอนเปิด Snapshot และ Preview เอาไว้แล้วสำหรับคนที่อยากจะดูนะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าใน 22W44A นี้จะมีอะไรกันบ้างที่น่าสนใจนะครับผมอย่างแรกเลยที่เราจะมาดูกันนั่นก็คือตรงส่วนของ Inventory นะครับซึ่งก็ยังอยู่ในช่วงการจัดหมวดหมู่แล้วก็จัดของใหม่กันนะเนาะก็ยังไม่จบนะครับตรงจุดนี้โดยโมแจงเนี่ยคาดหวังว่าน่าจะจบได้ในอีก Snapshot หรือไม่ก็ภายใน Snapshot นี้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยมาดูกันเนาะว่าแบ่งวนหมู่เป็นอะไรกันบ้างนะครับแต่ที่ผมชอบมากที่สุดเลยนั่นก็คือเขามีการแอดบล็อกใหม่เข้ามาครับนั่นก็คือพวกบล็อกที่เกี่ยวกับคอมมานด์ทั้งหลายแหละนะครับผมอย่างเช่นคอมมานด์บล็อกอะไรอย่างงี้เนาะโอ้คือพวกเนี้ยคือแบบมันต้องใช้คำสั่งทับกีฟมาในสมัยก่อนอีกอันนึงคือดีบักสติ๊กอันนี้คือผมชอบมากนะฮะดีบักสติ๊กนี่เป็นสำหรับใครที่ไม่เคยใช้นะครับควรจะลองใช้กันได้แล้วนี่คือหนึ่งในบล็อกที่สุดยอดที่สุดอันหนึ่งเลยนะครับที่เราสามารถที่จะใช้งานได้เนาะมันสามารถหมุนนู่นหมุนนี่หมุนนั่นถ้าเกิดว่ามีการตั้งค่าอะไรได้เนี่ยสามารถที่จะทำได้นะครับกับเจ้าบล็อกตัวนี้เนาะเนี่ยเห็นป่ะมันเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ได้นะครับหลายอย่างเลยเนาะไปลองศึกษาดูได้นะครับเป็นอันที่ดีมากคือผมชอบมากเลยนะครับสแนปช็อตนี้เต็ม10ไปเลยที่มีดีบักสติ๊กใส่เข้ามามันต้องทับกีฟเหมือนกันนะในตัวก่อนๆนะครับรวมถึงไอ้พวกคอมมานด์บล็อกพวกนี้ด้วยมีจิ๊กซอว์บล็อกกับตัวสตรัคเจอร์วอยด์อันนี้จะเกี่ยวข้องกับพวกการใช้งานตัวสตรัคเจอร์นะครับการเสกสตรัคเจอร์ไฟล์ออกมาอะไรพวกนั้นเนาะแต่ว่ายังขาดตัวสตรัคเจอร์บล็อกอยู่ซึ่งผมว่าเดี๋ยวน่าจะต้องมีเพิ่มเข้ามานะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยเขาได้มีการเพิ่มไข่ของสัตว์ที่ม็อบที่ไม่เคยมีไข่มาก่อนนะครับมันฟังดูแปลกๆแต่ใช่มันไม่เคยมีไข่มาก่อนนั่นก็คือตัวไอรอนโกเลมนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยไอรอนโกเลมเราเสกได้ใช่ไหมเราสามารถที่จะวางนี้ได้ใช่ไหมแต่ตอนนี้เขามีไข่ตอนนี้นะครับไอรอนโกเลมนะครับสามารถเสกออกมาเป็นไข่ได้แล้วมีไข่นะครับใน inventory ของ creative mode นะครับผมอีกอันนึงนะฮะที่มีไข่แล้วนั่นก็คือตัว snow golem นะครับจะอยู่แถวๆนี้นี่อยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็สามารถที่จะเสก snow golem มาได้เหมือนกันเนาะโดยใช้ไข่นะครับปกติมันต้องใช้ snow 2 บล็อกกับอันนี้ใช่ไหมอีกอันนึงที่มีการเพิ่มเข้ามานั่นก็คือไข่ของตัว wither boss กับตัว Ender Dragon นะครับซึ่งอันนี้ไม่มีใน Inventory ของ Creative Mode เราจำเป็นที่จะต้องใช้คำสั่งทับกีฟมานะครับแบบนี้เนาะถึงจะได้ไข่ของ Ender Dragon มานะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ย Ender Dragon เพื่อเขาบอกว่าเพื่อป้องกันไม่ให้คนป่วนโลกนะครับมี Ender Dragon 1ละแล้วก็มีตัววิเทอร์บอสด้วยนะครับไข่ของวิเทอร์บอสกับเอ็นเดอร์ลากอนนะครับนี่สามารถวางแบบรัวๆทำให้โลกพังพินาศได้นะครับเอ็นเดอร์ดากอนมาด้วยโอ้โหโอเคแนะนำว่าควรจะต้องระวังเพื่อนเสกในเซิร์ฟของเราไม่งั้นมันจะพังกระจายกระจุยแบบนี้นะครับผมต้องระวังต่อมาก็คือตัวสปอนเนอร์นะครับผมตัวกรงสปอนเนอร์ที่มีการเพิ่มมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าก็มีการปรับปรุงเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับก็นี่ครับพอวางเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยพอวางปุ๊บกรงมันจะเป็นหมูใช่ไหมแล้วมันก็จะมีไฟแต่ตอนนี้มันจะกลายเป็นกรงเปล่าๆไม่มีอะไรนะครับผมสำหรับคนที่ไม่รู้วิธีการใช้งานก็คือเอาสปอนเอ็กไปคลิกขวาใส่มันก็จะเกิดมอนตามที่ไข่ด้านในอยู่นะครับผมประมาณนี้เนาะแล้วก็มีการเปลี่ยนชื่อจากสปอนเนอร์เฉยๆเป็นมอนสเตอร์สปอนเนอร์ให้มันแมทช์กับเบดร็อกเอดิชันด้วยนะครับผมรวมถึงเปลี่ยนจากสีม่วงสีชมพูชมพูม่วงๆเอาออกมาเป็นสีขาวปกติแล้วเนาะแล้วก็เราสามารถที่จะกดเมาส์กลางได้ด้วยนะครับพอเมาส์กลางเนี่ยอย่างนี้นี่ถ้าเกิดเรากดคอนโทรลเมาส์กลางนะครับมันก็จะเสกบล็อกเดียวกันโผล่ขึ้นมาด้วยนะอย่างเงี้ยก็คือเป็นตัวน้องอเล่นะครับจากเดิมที่
วางเป็นบล็อกเปล่าอย่างนี้ก็ได้นะก็ดีนะครับสำหรับคนที่อยากจะทำแมปหรือทำอะไรนะส่วนใหญ่เซิร์ฟคนไทยมันจะชอบมีกรงหมูใช่ไหมเพื่อที่จะให้คนมาฆ่าหมูเพื่อที่จะเอาอาหารอะไรอย่างเงี้ยเนาะอย่างนี้ก็จะสะดวกดีนะครับไม่จะเป็นต้องใช้ทับกิฟต์อีกต่อไปแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูตัวเกมรูกันบ้างนะครับผมซึ่งมันเป็นคำสั่งใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามานะครับที่ใช้ปรับปรุงกฎของเกมนี้นะฮะนั่นก็คือตัว TNT Explosion Drop Decay นะครับผมตัว Mob Explosion Drop Decay แล้วก็ตัว Block Explosion Drop Decay นะครับพวกนี้นะจะคอยบอกว่าถ้าเกิดมีเหตุระเบิดขึ้นมาแล้วมันจะทำให้บล็อกมันหายไปหรือเปล่านะครับโดยปกติแล้วเนี่ยตัว TNT Drop Decay เนี่ยคือถ้าเกิดว่า TNT มันระเบิดเนี่ยบล็อกทั้งหมดเนี่ยจะถูกดรอปออกมานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งเป็น True เอาไว้เนี่ยมันก็จะมีบางส่วนที่หายไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมby default นะครับตัว TNT เนี่ย Drop Decay เนี่ยมันจะตั้งเป็น False เอาไว้ส่วนของม็อบกับBlock Expo Drop Decay เนี่ยมันจะถูกตั้งเป็น True นะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรามี Ender ไอ้ตัว Creeper 1ตัวพอมันระเบิดปุ๊บใช่ไหมจะสังเกตเห็นว่าไม่มีบล็อกอะไรดรอปมาเลยนะครับผมและแต่ถ้าเกิดว่าเราเซตตัว Mob Drop Explosion Drop Decay เอาไว้อย่างนี้นะครับมันจะเป็นแบบนี้ก็คือระเบิดปุ๊บมี1ช่องใช่ไหมแล้วมันก็จะมีบล็อกดรอปมา1อันอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าสมมติว่าเป็น TNT ใช่ไหม TNT เนี่ยถ้าเกิดว่า by default เนี่ยมันจะเซตเป็น false เอาไว้นะครับแล้วพอ TNT ระเบิดเนี่ยบล็อกทุกอันที่ถูก TNT ระเบิดจะล่วงลงไปด้านล่างนะครับตรงนี้รู้สึกจะระเบิด9เนาะก็ต้องมีบล็อกทั้งหมดผมเก็บมาตรงนี้จะต้องได้ copper stone 9อัน9อันครบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเซตเป็น explosion drop decay เป็น true เอาไว้นะครับผมพอเราระเบิด TNT อีกรอบนึงเนี่ยถึงปรากฏว่าบล็อกมันจะดรอปไม่เท่ากับที่มันหายไปครับมันจะมีบางบล็อกที่หายไปรู้สึกว่าตรงนี้จะ10เนาะแล้วก็เราเก็บขึ้นมาปุ๊บได้แค่2อะไรอย่างเงี้ยครับผมส่วนอีกอันนึงเนาะที่เป็นตัวบล็อก explosion drop decay เนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นพวกแบบระเบิดเตียงในเนเธอร์หรือว่าบอนแองเกอร์ในโลกปกติอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งมันจะนอนแล้วระเบิดอะไรอย่างเงี้ยไอตัวนั้นก็จะเกี่ยวข้องกับบล็อกที่ดรอปนะครับสำหรับตัวนี้เนาะก็ใช้งานเซตติ้งได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเกมรูอีกอันนึงดีกว่านะครับโดยเกมรูนี้จะเกี่ยวข้องกับหิมะนั่นเองนะครับทุกคนเคยเห็นเนาะไอ้เจ้าตัวหิมะแผ่นตัวนี้ที่ใช้สโนว์มาคราฟนะครับมันสามารถวางเรียงกันได้ถึง8ชั้นพอครบ8ชั้นแล้วมันจะเต็มบล็อกแล้วก็ไปขึ้นบล็อกใหม่อย่างนี้เนาะแล้วเวลาฝนตกในไบโอมหนาวเย็นก็คือเป็นมันจะกลายเป็นหิมะตกนั่นเองนะครับบางทีมันจะมีแผ่นหิมะเกิดขึ้นนะแต่ว่าตอนนี้เราสามารถเซตได้ว่าหิมะที่มันตกลงมาเนี่ยมันจะทำให้ตัวแผ่นหิมะมันสูงได้เท่าไหร่นะครับโดยนั่นก็คือตัวเกมรูใหม่ของเรานั่นเองนะฮะนั่นก็คือเกมรู accumulation height นะครับผมซึ่งตัวคำสั่งเนี้ยมันจะบอกว่าถ้าเกิดว่าหิมะตกแล้วมันจะมีแผ่นหิมะกองรวมกันได้กี่ชั้นนะครับเราสามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่0ถึง8นะครับโดยปกติมันจะเซตอัพไว้ที่1นะฮะนั่นก็คือเป็นแผ่นเดียวเนาะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับโดยที่ผมจะเซตให้มันอยู่ที่0ก่อนนะครับแล้วก็ผมจะสั่งให้ฝนตกโดยพออยู่ในไบโอมหิมะมันก็จะกลายเป็นหิมะตกนะครับเห็นไหมโอเคเดี๋ยวเราจะเร่งทิกสปีดด้วยให้มันไอตัวแรนดอมทิกสปีดเป็น 1,000 ไปเลยนะครับก็จะสังเกตเห็นว่ายังไม่มีหิมะใช่มั้ยโอเคผมจะเพิ่มให้มันเป็น3นะครับดูซิว่าตัว Snow Accumulation Height จะมีผลต่อตรงนี้ยังไงบ้างนะครับมาแล้ว Snow มาแล้วนะครับตรงนี้ยังเป็น1แผ่นอันนี้รู้สึกจะ2แผ่นแล้วปะใช่ไหมยัง1แผ่นอยู่นะครับหลังจากปล่อยผ่านไปสักนิดหนึ่งนะครับก็พบว่าตอนนี้หิมะนะครับมีสูงสุดอยู่ที่1 2 3 3เลเยอร์นะครับผมเนาะก็เป็นเลเยอร์สูงสุดตามที่เราเซตเอาไว้ใน Snow Accumulate นะครับผมโอเคเดี๋ยวทีนี้เรามาลองใหม่นะครับโดยผมจะเปลี่ยนเซตติ้งเป็น Snow Accumulation Height 8นะครับ
กึ๊กเซตเข้าไปเสร็จปุ๊บตั้งให้มันฝนตกนะครับกดผิดปุ่มนี่ต่างหากฝนตกแล้วมันก็จะกลายเป็นหิมะนะครับผมเพิ่งรู้สึกว่าจริงๆแล้วตัว Random Tick Speed เหมือนจะไม่เกี่ยวเนาะโอเคตอนนี้ Random Tick Speed กลับมาอยู่ที่3นะครับแล้วก็หิมะมันก็ยังร่วงปกตินะแต่เหมือนว่าต้องรอระยะเวลาเฉยๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะรันเกมทิ้งเอาไว้อีกแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาดูอีกรอบว่าเราจะได้หิมะสูงเท่าไหร่กันนะครับแต่ผมเริ่มเห็นหิมะสูง2เลเยอร์แล้วเนาะสองเลเยอร์มาแล้วนะครับโอ้โหมารัวเลยโอเคเราปล่อยไว้สักพักหนึ่งแล้วนะครับและนี่คือผลงานของหิมะโอ้โหสังเกตว่าด้านล่างนี่คือยับเละเทะไปหมดเลยนะครับผมก็ตอนนี้เราเซตไว้ที่ตัว Accumulate High 8เนาะจะสังเกตเห็นว่าหิมะตอนนี้มีกองรวมกันอยู่ที่8เลเยอร์เยอะมากนะครับอันนี้ก็8เลเยอร์อันนี้ก็8เลเยอร์นะครับโอ้ก็คือตะปุ่มตะปั่มเต็มไปหมดเลยนี่ถ้าเกิดว่าใครมีบ้านสวยๆนะครับแล้วหิมะตกนี่เจอแบบนี้นี่น่าจะแบบจะหายใจคว่ำนะครับก็แต่เท่าที่ดูนะก็หยุดที่8นะครับก็ไม่ได้มีเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาถึงแม้มันจะเต็มบล็อกไปแล้วนะครับผมก็โอเคนะอย่างน้อยก็ไม่เกิน8ไม่แบบมันจะไม่แบบกลายเป็นหิมะหนาเตอะอีกทีนึงอย่างนี้ไม่มีเขายังชั่วหน่อยนะครับทีนี้เรามาดูอีกเกมรูนึงนะครับอันนี้เกี่ยวข้องกับเสียงเนาะหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินเสียงนี้ครับแล้วก็อาจจะได้ยินเสียงนี้นะครับสองเสียงเนี้ยจะเป็นเสียงของ Ender Dragon ตอนตายกับ Wither ตอนโดนซัมมอนขึ้นมานะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยผมจำได้ว่าไอ้สองเสียงเนี้ยมันจะเป็นเสียงที่ไม่ว่าคนอยู่ที่ไหนบนโลกในเซิร์ฟเวอร์นะครับจะได้ยินนะฮะถ้าเกิดว่ามีใครสักคนนึงซัมมอนตัววิเทอร์ขึ้นมาหรือว่าฆ่าเอนเดอร์ดากอนนะครับแต่ตอนนี้เขามีเกมรูใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับชื่อว่า Global Sound Event นะฮะตรงนี้คือก็จะบอกว่าเอาเสียงเนี้ยจะทำให้ทุกคนได้ยินทั่วเซิร์ฟเลยไหมหรือว่าจะได้ยินแค่คนที่อยู่แถวนั้นนะครับผมก็สามารถเซตเป็นฟอลได้จึ๊กนะครับเกมก็จะเสียงเนี้ยก็จะดังแค่จุดที่เกิดเหตุการณ์เท่านั้นนะครับผมไม่ดังทั่วโลกทั่วเซิร์ฟทุกไบโอมทุกมิตินะครับผมและก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะชอบเกมรูอันนี้มากๆเลยนะฮะเกมรูอันนี้นะครับมีชื่อว่า Lava Source Conversion นะครับและอีกอันนึงคือ Water Source Conversion มันคืออะไร Conversion คืออะไรคือถ้าสมมุติเราวางน้ำ2อันอย่างนี้น้ำมันจะกลายเป็น4บล็อกถูกต้องปะแต่ถ้าเกิดว่าเราวางลาวามันดันไม่กลายเป็นบล็อกเหมือนกับน้ำและนี่คือเมื่อตัวคำสั่งนี้เข้ามานะครับผมคำสั่งนี้ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยน Lava Source Conversion เป็น True นะเรากดปุ่มจึ๋งเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเดี๋ยวแป๊บนึงมันจะกลายเป็นบล็อกเหมือนกับน้ำนะครับผมนี่คือใช้ได้เราจะได้มีน้ำอินฟินิตี้ลาวาอินฟินิตี้กันแล้วนะครับซึ่งเป็นอะไรที่เจ๋งมากนะฮะตรงนี้นี่เห็นปะได้ลาวาเต็มตักขึ้นมาใหม่ได้อีกถังนึงเลยนะครับเป็นการเสกลาวาเพิ่มและถ้าเกิดว่าเป็นน้ำนะครับน้ำเนี่ยมันจะใช้เป็น water source conversion นะครับโดยปกติมันจะเซตเป็น true นะครับถ้าเกิดว่าเราตั้งเป็น false เอาไว้แล้วเสร็จแล้วเราก็วางบล็อกอย่างนี้จะสังเกตเห็นว่าน้ำมันจะไม่รวมกันเป็น4บล็อกนะครับอันนี้ก็เราก็สามารถเซตติ้งได้เนาะว่าถ้าเกิดว่าอยากจะให้น้ำรวมกันไหมลาวารวมกันไหมเราสามารถเซตติ้งได้แล้วนะครับเจ๋งไปเลยสุดยอดนะครับผมแล้วเสร็จแล้วเรากลับเซตเป็น True ใหม่ปุ๊บก็ได้ซอสได้น้ำอินฟินิตี้ใหม่อีกรอบนึงนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นอัปเดตยิบย่อยเล็กน้อยนะครับอย่างเช่นตัวบุ๊กเชลฟ์เนี่ยมันสามารถใช้ฮอปเปอร์ในการใส่หนังสือหรือดึงหนังสือออกได้แล้วนะครับผมเสียงเดินของคาเป็ดผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยเพราะสมัยก่อนไม่มีอย่างนั้นเหรอทำไมเขาดึงเพิ่มมาในสแนปช็อตนี้เสียงเดินของลิลลี่แพดนะครับเสียงเดินของตัวสมอลบัตอเมทิสเสียงเดินของครีมสันรูทเสียงเดินของวาร์ปเต็ดรูทเสียงเดินของเนเธอร์สปราวต์นะครับผมรวมถึงเรื่องของการที่อะไรนะโบเอแบมบูเฟนเกตแบมบูเฟนโมซาอีกเอ้ยโมเสกนะครับขอโทษทีถ้าเกิดว่าใครไปดูใครเคยดูโค้ดเจียดเอ้ยเอนดิ้ง2เนี่ยจะเข้าใจว่าผมถึงอ่านโมเสกเป็นโมซาอีกนะครับ
แล้วก็เต่าสามารถที่จะผสมพันธุ์ได้โดยมีดีเลย์5วินะครับหลังจากที่ผสมพันธุ์ครั้งแรกอะไรประมาณนั้นฟังดูเหมือนจะเป็นอะไรที่เขาลืมใส่นะครับก็ถูกใส่เข้ามาในแซมช็อตอันนี้เนาะแล้วก็ไปกันเร็วๆนะครับและนั่นก็จะเป็นคร่าวๆของ22W44A นะครับและถ้าเกิดว่ามีใครได้ยินเสียงเขาตัดเหล็กอยู่ผมขออภัยด้วยเนาะก็สำหรับใครที่ยังไม่มีตัวMinecraft ID แท้สามารถไปซื้อได้ที่ตัว CDKey นะครับเป็นเว็บไซต์ขายโค้ดของเกมนะครับซึ่งถ้าไปซื้อ Minecraft ในนั้นมันจะราคาถูกกว่าใน minecraft.net ประมาณ 30% นะครับจาก 1,000 กว่าเหลืออยู่แถวๆ 7-800 นะครับไปดูกันได้เนาะขอบคุณ membership ทุกคนเลยนะครับที่ทำให้ฉันยังมีข้าวกินในทุกวันนี้พวกนายเปรียบเสมือนกับตัว Debug Stick ที่ทำให้ฉันมีความสุขได้เสมอมานะเนาะมันเป็นไม้ที่สุดยอดมากเลยไปลองใช้ดูนะครับเอาล่ะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในอัปเดตหน้าครับทุกคนสวัสดีครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับและถ้าอยากดูต่อแล้วก็คลิปใหม่กดทางด้านซ้ายส่วนเพลย์ลิสต์กดทางด้านขวาเลยแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับ